เรามาอัปเดตข่าวคราวศิลปะกับ Art New กับงานนิทรรศการสมโภชอุปอินมิวสิกที่จัดขึ้นณ House of อุปอินที่เปิดครั้งนี้นะฮะค่ะก็จะแสดงรูปเขียนค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของดนตรีค่ะคือปกติเขาจะเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วนะฮะอย่างสมัยเรียนเนี่ยนะฮะค่ะอาจารย์ศิลป์สอนวิชาเอสเธติกเนี่ยนะฮะก็จะมีการเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังแล้วก็ให้สมโภชเป็นคนเลือกแผ่นเสียงและเป็นคนเปิดแล้วก็เรียกว่านายโอเปอเรเตอร์ผมว่าท่านเป็นคนที่มีความซับซ้อนทางมิติของการงานสูงนะครับซึ่งงานทุกแบบที่ออกมาจากฝีมือท่านนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนคืออย่างงานการเมืองก็สะท้อนถึงทัศนคติทางการเมืองหรือสิ่งที่ออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าอย่างเรื่องดนตรีเนี่ยสะท้อนเห็นถึงรสนิยมส่วนตัวหรือว่าอารมณ์ที่ท่านอยู่ภายในของท่านแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นอีกด้านหนึ่งก็ทุกอย่างก็ล้วนเป็นความเป็นอาจารย์สมโภชที่มีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนอยู่ในตัวเองครับจริงๆงานจากสมโภชเนี่ยพูดตรงว่าถ้าแม้เรานะเป็นนักสะสมเองอ่ะยังรู้สึกเลยว่าเป็นงานที่หาชมได้ยากแล้วก็ถ้ามีที่ไหนต้องรีบไปดูจริงๆอาจารย์สมโภชนี่ค่อนข้างจะนิชนะถ้าเกิดคนไม่ได้ศึกษาเรื่องอาร์ตมากๆอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อเท่าไหร่เขาเอางานของศิลปินที่ถือว่าเยี่ยมๆของเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ที่นั่นซึ่งอาจารย์สมโภชก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่เขาต้องการและหลังจากงานที่เขาซื้อเข้าไปเป็นคอลเลกชันของเขาแล้วเนี่ยเขายังทำหลังจากนั้นจะมีงานอีกนิทรรศการหนึ่งซึ่งเขาเอางานของที่เลือกว่าเจ๋งขึ้นมาอีกเอาไปเปรียบเทียบกับศิลปินดังๆของโลกเช่นปิกัสโซ่บรักชากาวอะไรต่างๆที่เขายืมมาจากฝรั่งเศสเพื่อจะมาจัดแสดงคู่กันเอามาแขวนคู่กันเลยให้เห็นพลังของทั้งคู่เลยว่างานของเซาท์อีสเอเชียกับของฝรั่งเศสที่เป็นต้นฉบับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงถ้าได้มีโอกาสไปดูงานเหล่านั้นจะเห็นว่าพลังแล้วก็คือมันให้ไม่แพ้กันพูดง่ายๆคือแขวนคู่กันเนี่ยคือไม่แพ้กันเลยถ้าไม่ได้อ่านชื่อนะพออ่านชื่อมันก็โอ้โหปิกัสโซ่โมเน่แล้วก็อินเข้าไปแต่ลองดูแบบเฉยๆด้วยใจด้วยตาเนี่ยจะเห็นว่าพลังมันไม่ได้ต่างกันเลยจะได้เห็นว่างานจากสมโภชในคุณภาพเนี่ยเทียบชั้นกับระดับโลกได้นะครับแล้วก็หาชมได้ยากเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมาดูแล้วเนี่ยก็ควรจะมาดูถ้าไม่งั้นก็จะน่าเสียดายมากโดยเทศกาลนี้นะคะจะจัดจนถึงวันที่25ธันวาคมนะคะแล้วก็หยุดวันจันทร์อังคารนะคะแล้วก็นะคะเปิดตั้งแต่ตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะถ้ามีอะไรแล้วนะคะก็สามารถคลิกไลค์แฟนเพจนะคะของบ้านอินได้นะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดข้างในนั้นนะคะสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม